เปิดรายได้หนกระแสปังไม่หยุดกำไรพุ่งทุกปีเปิดรายได้รายการหนกระแสหนุ่มกัญชัยกำไรพุ่งทุกปีเป็นรายการดังที่ได้รับความนยิยมมากๆในสังคมและโซเชียลเลยก็ว่าได้สำหรับรายการหนกระแสที่มีพิธีกรคนดังอย่างหนุ่มกัญชัยมาเป็นผู้ดำเนินรายการโดยรายการหนกระแสเป็นการนำเอาเรื่องราว ที่เป็นกระแสในสังคมณช่วงเวลานั้นมาพูดคุยซึ่งเรานั้นมีอยู่ในหลายวงการค่ะไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงสังคมเศรษฐกิจหรืออื่นๆรูปแบบแรายการจะเป็นการพูดคุยระหว่างพิธีกรกับแขกรับเชิญและเมื่อวันที่5มิถุนายน66ที่ผ่านมายังเป็นวันครบรอบ6ปีของรายการซึ่งเราจะพาทุกคนไปส่องรายได้ของรายการกันค่ะซึ่งจากข้อมูลจากระบบ D B D Data Warehouse ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในวันที่7มิถุนายน2566ระบุว่าบริษัทดีวันดีคืนจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่13กันยายน2553โดยมีรายชื่อในภู้ดิตกำเนิดพลอยชื่อจริงของหนุ่มกัญชัยหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทถือหุ้นจำนวน25,000หุ้น50%มูลค่าหุ้น69,36,992บาท ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ปัจจุบันทุนจดทะเบียน5ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2,565รายได้รวม99.7ล้านบาทรายจ่ายรวม40.4ล้านบาทกำไร47.4ล้านบาทปี2,564รายได้รวม86.1ล้านบาทรายจ่ายรวม41ล้านบาทกำไร36ล้านบาท รวม5ปีย้อนหลัง2,561ถึง2,565มีรายได้รวม387.8ล้านบาทมีกำไรรวม94.6ล้านบาท